ส่วนที่ลานนวมินทร์สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ค่ายสุรานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยนางปริชาติเกียรติสารประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2เปิดงานวันเด็กแห่งชาติและมอบของรางวัลให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยเด็กๆให้ความสนใจถ่ายภาพกับรถถังแล้วก็รถฮัมวีเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีการนำรถต่อต้านวินาศกรรมพร้อมด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกลและรถกู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่มาจัดแสดงด้วยซึ่งยุทโธปกรณ์ที่นำมาจัดแสดงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะคะขณะเดียวกันยังมีการเปิดเวทีแสดงความสามารถให้กับเด็กๆจากหน่วยทหารในจังหวัดนครราชสีมาด้วยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้เรียนรู้